ในปีนี้ประเทศไทยมียูนิคอร์นครบ3ตัวแล้วค่ะยูนิคอร์นตัวล่าสุดนะคะเกิดขึ้นเมื่อ2พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองค่ะก็คือบริษัทบิตครับนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดเหรียญดิจิตอลเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะคะมูลค่าของบริษัทตอนนี้อยู่ที่ 35,000 ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเกิดจากการที่ SCBX เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทในสัดส่วน 50% โดยมูลค่าที่ SCBX เข้าไปซื้ออยู่ที่ 17,850 ล้านบาทค่ะยูนิคอร์นตัวที่2ของไทยนะคะเป็นผู้ให้บริการกระเป๋าเงินที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือ True Money ค่ะและมีบริษัทในเครือนะคะ Ascent Nano, Ascent Assurance แล้วก็ Ascent Wealth ค่ะมูลค่าของบริษัทก็ทะลุ 1,500 ล้านเหรียญไปเรียบร้อยแล้วนะคะในวันที่27กันยายนที่ผ่านมาค่ะเจ้าของบริษัทก็ไม่ได้เป็นคนอื่นที่ไหนไกลนะคะก็คือคุณสุภชัยเจียรวนนท์ค่ะส่วนยูนิคอร์นตัวที่1ของไทยนะคะก็คือบริษัท Fresh Express นี่เองค่ะของคุณคมสันลีนะคะทำธุรกิจด้านขนส่งแล้วก็อีคอมเมิร์ซนะคะบริษัทก้าวขึ้นเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทยในวันที่31พฤษภาคม64นี่เองนะคะโดยมีมูลค่าบริษัททะลุ30,000 ล้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะ